เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่10จากการสังเกตนาฬิกาเรือน1เมื่อเวลา 15:07 นพบว่าถ้ารากส่วนของเส้นตรงต่อจุดปลายเข็มของชั่วโมงและเข็มนาทีส่วนของเส้นตรงนี้จะตั้งฉากกับเข็มชั่วโมงถ้าเข็มนาทีของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยยาว9เซนติเมตรทรงหาความยาวของเข็มชั่วโมงก็ข้อนี้นะจะยากนิดนึงคือน้องต้องพยายามนึกภาพให้ออกก่อนโดยเราจะเริ่มจากการวาดนาฬิกาของ15:07ขึ้นมาก่อนก็15:07ก็คือเข็มสั้นมันจะอยู่ที่เลข3แต่เกินไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะมันผ่านมาแค่7ส่วนเข็มยาวจะอยู่ที่7คือข้อนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเขาลากส่วนของเส้นตรงต่อจุดปลายของเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีแล้วส่วนของเส้นตรงมันจะตั้งฉากกับเข็มชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าถ้าน้องลากเส้นปะลงมาเนี่ยน้องจะพบว่าเข็ม2อันนี้มันตั้งฉากกันพอดีอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการบอกทันไหมคือเราจะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวที่โจทย์เขาพูดมายาวๆเนี่ยคือเขาแค่ต้องการจะบอกว่า2เข็มนี้เนี่ยเมื่อลากลงมามันจะตั้งฉากกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้ว่าเข็มนาทีเนี่ยยาว9เซนติเมตรหมายความว่าตรงนี้ยาว9เซนติเมตรอยากรู้ว่าเข็มชั่วโมงคือเส้นสีน้ำเงินอันนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่พี่ก็จะสมมุติว่าให้เข็มชั่วโมงเนี่ยมันยาว x เซนติเมตรเสร็จแล้วน้องจะเห็นว่าเราอ่ะยังไม่มีมุมเราจะต้องหาค่าของมุมออกมาให้ได้โดยการหามุมข้อนี้เนี่ยคือเราจะดูว่าเราอ่ะจะเปรียบเทียบที่เส้นที่ลากไปยัง12กับเส้นที่ลากไปยัง7เราก็จะเปรียบเทียบว่าปกติเนี่ยนาฬิกามันจะหมุน60อันนี้เรามองเข็มยาวนะเข็มยาวอ่ะมันจะหมุน60นาทีแล้ว1ครบ1รอบหมายความว่าเข็มยาว60นาทีเนี่ยมันจะทำให้เกิดมุมเปลี่ยนไปอยู่360องศาแล้วตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปแค่7นาทีเราก็จะหามุมได้โดยการเทียบบรรยัตยางเราก็เลยจะเทียบบรรยัตยางว่าเข็มยาว7นาทีหมายถึงเข็มยาวเคลื่อนไป7นาทีนะมันก็จะเทียบบรรยัตยางได้เป็น360องศาหาร60แล้วคูณด้วย7งั้นอันนี้พี่เอาคำออกละกันเข็มยาวเคลื่อนโอเค360หารด้วย60จะเหลือ6 6คูณ7เป็น42เราก็จะได้ว่าการที่มันวิ่งไป7นาทีเนี่ยมันจะเกิดมุม42องศาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าเข็มจากจุดกึ่งกลางไปเลข12กับเข็มไปเลข3เนี่ยมันจะตั้งฉากกันคือความจริงเนี่ยมันจะเกินมานิดหน่อยเพราะว่าเข็มสั้นน่ะมันจะขยับมานิดนึงตอนผ่านไป7นาทีแต่ว่ามันขยับไปน้อยมากเราก็เลยจะถือว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมฉากอ่ะพี่วาดข้างนอกให้ดูนะ12กับ3เนี่ยมันเป็นมุมฉากแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราได้ว่าตรงนี้คือ42องศาดังนั้นมุมตรงนี้ก็จะเป็น90องศาลบด้วย42องศา
็จะเท่ากับ58องศาซึ่งเป็นตรงนี้แล้วน้องก็จะได้ว่ามุม58เนี่ยมันคือมุมของสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่ด้านนี้ยาว x ด้านนี้ยาว9พอเรารู้มุมเนี่ยเราก็จะสามารถใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติในการหาความยาว x ได้แล้วโดยพี่ก็จะดูว่ามุม58เนี่ยมีด้านตรงข้ามมุม58คือด้านนี้แต่ว่าเราไม่ได้สนใจส่วนด้านประชิดมุม58เนี่ยคือด้านที่ยาว xแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือด้านที่ยาว9เราก็เลยจะเปรียบเทียบได้ว่าเรามีชิดกับฉากนึกถึงคอสคอส58องศาจะเท่ากับชิดก็คือ9หารอันนี้นะชิดก็คือ x ฉากก็คือ9ก็เป็น x หาร9ซึ่งเราก็จะไปเปิดตารางค่าคอส58องศาเราจะได้ว่าคอส58องศาเนี่ยมันเป็น 0.530 ก็จะได้ 0.530 เนี่ยเท่ากับ x ส่วน9ดังนั้น x เดียวเราจะย้าย9ขึ้นไปคูณจะได้เป็น 0.530 คูณด้วย9ซึ่งจะเท่ากับ 4.770 เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าความยาวของเข็มชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ4.770 เซนติเมตรเราจะมาพูดอีกทีหนึ่งเนาะคือข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาสังเกตนาฬิกาตอน 15.07 นเนี่ยจะพบว่าเมื่อลากส่วนของเส้นตรงต่อจุดปลายเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีส่วนของเส้นตรงนี้จะตั้งฉากกับเข็มชั่วโมงทั้งหมดนี้ที่พี่ลากด้วยเส้นสีส้มเนี่ยคือต้องการจะบอกว่าเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วเขาบอกว่าเข็มนาทีอ่ะยาว9เซนติเมตรหาความยาวเข็มชั่วโมงให้หน่อยจากโจทย์เนี่ยเราก็เลยวาดนาฬิกาขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ใส่เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีตอนที่เป็น15นาฬิกา7นาที15นาฬิกาเนี่ยก็คือเลข3 7นาทีก็คือผ่านมา7นาทีแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมซึ่งเราอ่ะจะหามุมสีฟ้าตรงนี้ได้เมื่อเราไปหามุมสีเขียวโดยมุมสีเขียวเนี่ยเราจะใช้การเทียบเป็นบรรยัตยางมาว่าปกติเนี่ยเข็มยาวอ่ะมันจะเคลื่อน60นาทีทำให้มุมเปลี่ยนไป360องศาเพราะว่ามันคือ1รอบ1รอบวงกลมจะเท่ากับ360องศาเราก็เลยเปรียบเทียบว่าเราเคลื่อนไปแค่7นาทีก็จะได้ว่ามุมที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือ42องศาพอเรารู้ว่าตรงนี้เป็น42เนี่ยเราก็จะมองว่าจากเส้นประไปถึงเส้นเข็มสั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณ90องศาเพราะว่ามันคือ1ใน4ของนาฬิกาเราก็เลยจะได้ว่ามุมสีฟ้าตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น90ลบด้วย42ก็จะได้58เราก็เลยวาดรูปได้ดังนี้มุม58ด้านยาว x ด้านยาว9ก็จะใช้คอส58เท่ากับ x ส่วน9แล้วเราก็แทนค่าคอสเข้าไปย้ายข้างเราก็จะได้ว่า x เนี่ยมันจะเท่ากับ 4.770 เราก็จะตอบได้แล้วว่าเข็มชั่วโมงเนี่ยมันจะยาว 4.77 เซนติเมตรท่านเนาะข้อนี้มันจะยากตรงที่วาดรูปแล้วก็จะยากตรงเทียบบรรยัตยางหามุมถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็ทำตามขั้นตอนก็จะได้คำตอบมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอต่อมาขอให้เขียนอยากกินใช่ไหมล่ะ